ผมคิดว่าในยุคปัจจุบันควรเลิกทำงานได้แล้วควรที่จะไปพักผ่อนควรที่จะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้แล้วคุณไม่ควรที่จะมานั่งทำงานอีกต่อไปแล้วควรที่จะไปสบายได้แล้วแก๊ปช่องว่างระหว่างอายุอ่ะมันนานมากแล้วซึ่งก็เรียกได้ว่ามันคนละยุคซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมให้กับน้องใหม่ที่ทำประสิทธิภาพได้สูงกว่าแต่ว่าในส่วนของตัวยุคเก่าๆก็ตามสภาพครับคือควรที่จะปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้ทำงานในส่วนของเขาที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าคำถามแรกเลยนะครับคุณก๊อฟคุณก๊อฟเคยใช้สาย VGA มาก่อนหรือเปล่าครับเคยครับผมต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าทุกคนน่าจะต้องเคยใช้ในส่วนของสาย VGA ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับจอนะครับผมเพราะว่าจะเป็นสายในส่วนของการแสดงภาพซึ่งตรงนี้ครับผมต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะใช้งานยากนิดนึงโดยที่ตัวของ VGA เองแล้วนะครับที่เป็นแท่งพินทั้งหลายทั้งแหล่ทำให้เสียบยากมากๆนะครับแล้วหากว่าเสียบเข้าไปได้แล้วคุณยังต้องขันน็อตเข้าไปอีกซึ่งตรงนี้ผมก็ถือว่าในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีสายอื่นเราจึงสามารถที่จะใช้งานมันได้นะครับครับผมและคุณก๊อฟมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสาย VGA ในยุคปัจจุบันครับผมผมคิดว่าในยุคปัจจุบันสาย VGA ควรเลิกทำงานได้แล้วนะครับควรที่จะไปพักผ่อนควรที่จะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้แล้วคุณไม่ควรที่จะมานั่งทำงานอีกต่อไปแล้วควรที่จะไปสบายได้แล้วนะครับในสาย VGA นั้นเพราะว่าสายใหม่ๆที่เขาได้เกิดขึ้นมามันตอบโจทย์มากกว่าและมันมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับผมจึงคิดว่าสาย VGA ไม่ควรไปต่อแล้วครับครับผมและในส่วนของสาย DVI-D อาจจะเป็น Single Link คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสายนี้อย่างไรบ้างครับผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าทั้ง2สายไม่ว่าเป็น VGA VDMID นะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นสายที่โบราณมากๆแล้วทั้งคู่เลยมีความแก่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับที่เช่นในส่วนของสาย DVI-D ครับผมนะครับเริ่มผลิตมาน่าจะเป็นในส่วนของปี1999ส่วน VGA อาจจะเป็นในส่วนของ1987ซึ่งผมถือว่าอาทิวัดกับในส่วนของสายใหม่ๆอย่างเช่น HDMI หรือว่า Display ครับผมที่เริ่มผลิตกันในปี2002ครับหรือว่าปี2000 2006ผมถือว่ามันแก๊ปช่องว่างระหว่างอายุอ่ะมันนานมากแล้วซึ่งก็เรียกได้ว่ามันคนละยุคคนละยุคกันเลยทีเดียวเชียวซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมให้กับน้องใหม่ที่เพิ่งเกิดมาก่อนที่ทำประสิทธิภาพได้สูงกว่าในส่วนของอาจจะเป็นการแสดงผลที่ได้อาจจะถึง 8K 12K ครับแล้ว refresh rate อาจจะดันไปถึง160 200อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในส่วนของตัวยุคเก่าๆก็ตามสภาพครับคือตันได้แค่ Full HD 60 Hz หรือว่าตันได้แค่เท่าไหร่ก็ควรที่จะปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้ทำงานในส่วนของเขาที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราก็พูดคุยเกี่ยวกับสายเก่าๆไปแล้วครับเรามาเปลี่ยนเป็นพูดคุยเกี่ยวกับสายยุคใหม่กันบ้างว่ามันจะดีกว่าสายยุคเก่าจริงๆหรอครับอย่างเช่นสายตัวดิสเพลย์กับสาย HDMI เนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้แค่ช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นมามันก็คนละยุคกันแล้วครับผมซึ่งโลกเราพัฒนาไปในทุกๆวันทุกๆวินาทีด้วยซ้ำโลกเราพัฒนาอยู่ตลอดเสมอถูกไหมครับครับเด็กที่เกิดมาในยุคนี้กับเด็กที่เกิดมาในยุค50ปีก่อนก็มีความแตกต่างกันเป็นธรรมดา50ปีก่อนอาจจะไม่รู้เรื่องโทรศัพท์ด้วยซ้ำครับผมกับการเด็กที่เกิดมาในยุคนี้อาจจะมีโทรศัพท์ติดตัวเลยด้วยซ้ำครับซึ่งตรงนี้ครับถือเป็นการพัฒนาที่มันเห็นได้ชัดว่ามันคนละยุคอย่างแท้จริงครับผมนะครับความสามารถของสายเก่าก็อาจจะในสมัยนั้นเขาอาจจะเก่งก็จริงแต่สมัยนี้ถ้าหากว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงตนเองหรือเขาพัฒนาเข้ามาให้เข้ากับทันยุคทันสมัยครับครับผมผมว่าก็ไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับสายใหม่ที่เกิดมาในยุคนี้ได้ครับผมนะครับซึ่งถ้าให้เทียบสเปคกันครับก็ดูง่ายๆเลยอย่างสมมุติในส่วนของ VGA อาจจะดันได้แค่ Full HD ครับผม 60 Hz 30 Hz แต่ถ้าเป็นสายใหม่ๆเขาอาจจะดันไปถึง8K 12K ก็ถือว่าต่างกันเยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวรบกวนคุณก๊อฟเนี่ยทำการเอาสายพวกนี้มาโชว์นะครับเผื่อว่ามีใครบางคนยังไม่เคยเห็นตัวสาย VGA จำพวกนี้นะครับผม
โอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของ VGA แล้วก็ DVID อันนี้เป็น Single Link ครับผมนะครับดูจากรูปทรงที่มาคือมาแบบมันใหญ่มากแล้วก็ช่องพินแท่งพินพวกนี้ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับที่เป็นตัวเนี้ยครับการที่จะเสียบเข้าไปอ่ะให้ตรงกับทุกช่องเนี่ยผมว่ามันทำได้ยากมากๆครับผมนะครับแล้วไหนจะเสียบเข้าไปเสร็จแล้วการที่เราต้องขันน็อต2ตัวนี้เพื่อที่จะยึดให้มันอยู่อ่ะคุณไม่คิดว่ามันจะแบบว่ามันใช้งานยากใช่ไหมผมว่ามันค่อนข้างใช้งานยากครับผมนะครับแต่ว่าในเนื่องจากในสมัยนั้นเรามีแค่พวกมันเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดถึงขั้นว่าเพราะว่าสายในสายตัวนี้ในสมัยนั้นก็ถือเป็นสายที่พัฒนามาแล้วถูกไหมครับใช่ครับ หรือว่าพูดง่ายๆคือตามยุคตามสมัยนั่นเองครับนะครับผมอ่ะแล้วเป็นสายยุคใหม่เหรอครับผมอ่ะนี่ก็จะมีในส่วนของ HDMI ครับแล้วก็ในส่วนของดิสเพลย์ครับผมซึ่งวัดจากขนาดก็จะเห็นได้ชัดแล้วว่ามันกว้างกว่ากันเยอะเลยนะครับในการที่จะใช้งานใช่ไหมใช่ครับอ่ะ HDMI ก็จะเป็นแบบนี้เสียบเข้าไปง่ายๆเลยนะครับส่วนในส่วนของดิสเพลย์นะครับตัวเอกลักษณ์ของเราก็จะมีในส่วนของการกดตรงนี้เพื่อที่จะล็อกเป็นตัวล็อกครับผมนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาเข้ามาแทนที่เจ้าตัวน็อตใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าพอเสียบเข้าไปแล้วถ้าเป็น VGA เราต้องขันน็อตแต่ถ้าเป็นในส่วนของดิสเพลย์เนี้ยเราก็เสียบเข้าไปได้เลยแต่เวลาจะออกเราก็แค่กดเอาตัวเขี้ยวล็อกนี้คลายลงแล้วก็เอาออกซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ทำให้ใช้งานได้ง่ายใช้งานได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับซึ่งมันก็ตามยุคตามสมัยนะครับที่ว่าต้องพัฒนาอยู่รบกวนคุณก๊อฟโชว์ให้กล้องดูหน่อยครับว่าไอตัวที่ล็อกมันเป็นยังไงนะครับครับผมก็นี่คือรูปทรงของสายดิสเพลย์ครับผมซึ่งผมมองว่ารูปทรงรูปร่างอ่ะมันอาจจะเป็นปัญหาในส่วนเล็กๆที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงกันได้ครับผมถูกไหมครับแต่ก็อยู่ที่ว่าเจ้าตัวนั้นๆนะครับจะรับฟังรุ่นใหม่ๆแล้วก็จะนำไปพัฒนาตามหรือเปล่าหรือว่าเรื่องที่จะไม่รับฟังแล้วเรื่องที่จะผลิตตัวเดิมแบบเดิมของมันออกมาอยู่อย่างนั้นครับผมนะครับคุณก๊อฟคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสายใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสายเก่าที่เอามาทำใหม่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนยังไงก็มีแน่นอนสายใหม่ๆที่มานะครับเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับสมมติอาจจะเป็น4ปีข้างหน้าหรือว่า8ปีนะครับก็จะมีสายใหม่ๆเกิดขึ้นมาแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงทศวรรษหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันพัฒนาอยู่เสมอซึ่งตรงเนี้ยมีสายใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพได้สูงกว่าเดิมมาแน่นอนนะครับแต่ก็ในส่วนของสายเก่าหรือว่าเป็นสายเดิมที่เป็นในส่วนของ HDMI หรือว่าดิสเพลย์นะครับไม่ว่าตอนนี้เขาก็พัฒนาตัวเองอยู่ไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาออกสายมาแล้วเขาไม่ได้พัฒนาเลยเขาก็พัฒนาตัวเองไปด้วยเพราะว่าอย่างข้อนึงเลยก็คือเขาก็เป็นสายเจนใหม่นะครับซึ่งก็จะมีในส่วน 2.0 2.1 ใช่ไหมก็ว่ากันไปว่าเขาพัฒนาอัปเกรดไปถึงรุ่นที่เท่าไหร่ครับผมนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็คิดว่าหากมีสายที่เป็นเจนใหม่ๆขึ้นมาอีกในอนาคตนะครับเราก็ควรที่จะ เปิดใจรับฟังแล้วก็อาจจะลองใช้งานได้ด้วยซ้ำเพราะว่ายังไงก็สายใหม่เนี่ยพัฒนาแน่ๆครับครับผมถือว่าเป็นการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องครับนะครับผมคิดว่าสายเก่าๆก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ได้แล้วครับผมคำถามสุดท้ายแล้วครับคุณก๊อฟครับคุณคิดว่าควรที่จะเปลี่ยนใหม่หรือว่าไปต่อเปลี่ยนใหม่ครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เราคุยเรื่องสายเชื่อมต่อจอใช่ไหมครับผมมีจอใหม่ของทางเดวายประสานพอดีเลยเป็นตัว32นิ้วจะมี2รุ่นนะเป็น F3232UM กับ F3232KM นะครับ UM
สเปคก็จะเท่าๆกันนะครับจะเป็น 4K ทั้งคู่เลย 4K นะ 4K 4K เลยใช่ความละเอียด 4K แล้วก็ในส่วนของ UM จะเป็น 60Hz นะครับสำหรับ Refresh Rate แล้วก็ KM จะเป็น 144Hz ครับนะวันนี้ เราเอามาให้โชว์กันตั้งแต่ว่าตัวนี้จะเป็นในส่วนของ UM นะครับผมนี่ก็จะมีการเชื่อมต่อเป็นในส่วนของ DC adapter HDMI 2ช่องแล้วก็ display 2ช่องแล้วก็ audio นะครับซึ่งสายที่เราแถมเข้าไปให้ในกล่องเลยจะเป็นในส่วนของ display ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าก็คือสามารถดันได้ถึง 4K และปรับเฮิร์ตได้สูงตามที่ต้องการได้เลยครับผมต้องบอกว่าสวยมากเลยสามารถปรับก้มเงยแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับขาเป็นแบบสามเหลี่ยมนี้ เป็นจอใหม่ที่แบบว่าใช่ดีแน่นอนใช่ครับเนาะ